สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาสอนวิธีการใส่ขอบเอวในตัวง่ายๆกันค่ะซึ่งใครที่เป็นมือใหม่ลองมาทำแบบนี้ดูนะคะใส่ขอบเอวง่ายๆให้ลองตัวดูก่อนนะคะถ้าขอบเอวคับหรือว่าหลวมไปก็ให้ขยับขยายเข้าออกได้ตามต้องการค่ะแล้วก็ไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะวิธีทำขอบเอวในตัวง่ายๆซึ่งการเกงตัวนี้มีตั้งแต่วิธีการสร้างแบบนะคะเป็นการเกงสาวอวบแล้วก็ใส่ซิปด้านข้างไม่มีกระเป๋าค่ะซึ่งการเกงตัวนี้มีวิธีการสร้างแบบแล้วก็มีวิธีการเย็บอยู่เป็นตอนๆนะคะดูได้จากช่องเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็มาทำขอบเอวในตัวกันนะคะซึ่งสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำกางเกงนะคะการใส่ขอบกางเกงอาจจะยากไปก็ให้ใช้วิธีการทำขอบเอวในตัวก่อนนะคะคล้ายๆการกุนค่ะแต่เย็บไว้ข้างในให้ตัดผ้านะคะ4เซนติเมตรแล้วก็พับทบจะใช้เป็นผ้าเฉลียงหรือว่าผ้าตามเกรนผ้าก็ได้ค่ะตัวนี้ก็มีผ้าตามยาวอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ตัดเฉลียงค่ะจะใช้ผ้าตามยาวไปเลยค่ะตัดออกมาเลยค่ะ4เซนติเมตรแล้วก็พับเป็นสันทบแล้วก็ไปรีดให้เรียบนะคะในส่วนนี้ก็พับนิดหนึ่งค่ะกางเกงตัวนี้ซิปอยู่ด้านข้างก็ติดเข็มหมุดไว้ก่อนเลยค่ะก็ให้ตรงกับเส้นที่กดรอยไว้นะคะติดเข็มหมุดโดยรอบเลยค่ะยาวไปก็ตัดทิ้งค่ะด้านนี้ก็พับไว้นะคะแล้วก็นำไปเย็บโดยรอบเลยค่ะพอเย็บเสร็จนะคะในส่วนด้านนี้ก็เย็บกันแลบนะคะ1ครั้งแล้วก็เย็บอีกครั้งค่ะมาเย็บไปเลยค่ะเมื่อเย็บได้แบบนี้นะคะในส่วนนี้ก็พับลงค่ะแล้วก็เย็บกันแลบ1ครั้งค่ะเมื่อเย็บกันแลบเสร็จนะคะให้พับลงค่ะแล้วก็นำไปเย็บโดยรอบอีกครั้งค่ะติดเข็มหมุดโดยรอบเลยค่ะส่วนที่อยู่ด้านในที่เป็นเส้นได้หรือว่าผ้าที่เหลือออกมานิดน้อยก็ตัดทิ้งค่ะแล้วก็พับแล้วก็นำไปเย็บเลยค่ะก็เป็นการใส่ขอบเอวในตัวง่ายๆนะคะในส่วนนี้นะคะส่วนที่ติดซิปก็จะอ้าอยู่ก็ให้ติดตะขอเกี่ยวเลยค่ะในส่วนนี้ก็ให้ติดตะขอเกี่ยวนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ